เขาหลักเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของการพักผ่อนในจังหวัดพังงามีชายหาดที่สวยบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายและนี่เป็นครั้งแรกของแหม่มนะคะในการมาเที่ยวที่นี่โรงแรมที่มาพักชื่อว่า The Haven เขาหลักห้องพักเขามีทั้งแบบตึกและวิลล่าให้ฟีลลิ่งสุดผ่อนคลายกลิ่นอายแบบบาหลีอันนี้ก็เป็นห้องที่เราจองมาเป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนมีทริปดำน้ำ1ทริปค่ะแม่มเลือกเป็นหมู่เกาะซิมิรันจริงๆเขาให้เลือกระหว่างหมู่เกาะสุรินทร์กับหมู่เกาะซิมิรันยังไม่เคยไปทั้ง2เกาะแต่ว่าแม่มเลือกเป็นหมู่เกาะซิมิรันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะไปเที่ยวที่หมู่เกาะซิมิรันส่วนวันนี้มันก็เกือบจะ4โมงเย็นแล้วก็คงจะ อยู่ที่โรงแรมพักผ่อนสบายๆนะคะแล้วก็เดินเล่นที่ชายหาดค่ะอยู่ตรงชายหาดคึกคักนะคะโอเคเดี๋ยวแบบพาดูห้องก่อนดีกว่าพอเข้ามาตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้ามีเสื้อคลุมแล้วก็นี้มีอุปกรณ์ชายหาดเราเอาไปนั่งเล่นชายหาดได้ค่ะแล้วก็มีเสือมีตู้เซฟอันนี้คือของที่มีให้ดูสภาพห้องน้ำนะคะมีพื้นที่เยอะอยู่นะสไตล์เขาก็จะไม่ใช่สไตล์โมเดิร์นนะคะถ้าคนที่ชอบสไตล์โมเดิร์นก็น่าจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่แม่มชอบที่ห้องกว้างนะคะแล้วก็มีระเบียงให้ระเบียงไม่น้อยเลยนะห้องที่แหม่มจองมาก็จะเป็นห้องที่อยู่ชั้น2นะคะส่วนห้องชั้นล่างจะเป็นดีลักซ์พูลแอสเซทค่ะตอนแรกอะเราจะจองเป็นแบบพูลแอสเซทเนาะเพราะว่าจะไม่ไปทัวร์เกาะแล้วก็แบบจะอยู่โรงแรมตลอดแต่ทีนี้เปลี่ยนใจไปทัวร์เกาะดีกว่าเพราะว่าซื้อเป็นแพ็กเกจมันคุ้มกว่าก็เลยเลือกเป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนแล้วก็ไปทัวร์เกาะเอาเป็นห้องดีลักซ์ดีกว่าเพราะว่า1วันที่เราไปทัวร์เกาะเราก็ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมไงเข้าไปข้างในดีกว่ามันร้อนอ่ะร้อนมากเดินออกมาดูรอบๆโรงแรมค่ะเดินเล่นชายหาดกันค่ะเพราะว่าเย็นแล้วไม่ค่อยมีแดดมีแดดแรงด้วยไม่ต้องโกหกแล้วนะฝากท้องที่ร้านอาหารในโรงแรมนะคะไม่ออกไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวกินที่นี่เลยฝั่งนี้เป็นทะเล This is the signature จะไปเที่ยวหมู่เกาะซิมิรันนะคะเป็นทัวร์วันเดย์ทริปแม่มากินอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวรถของบริษัททัวร์เขาจะมารับที่โรงแรมค่ะเนี่ยก็เกือบจะมารับแล้วบริษัททัวร์มารับแล้วนะคะรีบไปก่อนคันนี้ค่ะมารับเราไปท่าเรือโอเคครับ อยู่บนรถแล้วมาถึงที่ท่าเรือแล้วนะคะทางบริษัททัวร์เขาก็จะเตรียมอาหารให้กับเรา3มื้อนะมื้อนี้เป็นมื้อแรกค่ะเราก็สามารถตักกินตรงนี้ได้เลยคนเยอะมากสวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางกับบริษัทซีซ่าอันดามันเราใช้เวลาเดินทางไปที่ซิมิรันประมาณ1ชั่วโมง20นาทีจุดแรกที่เราจะไปเราจะไปดำน้ำกันก่อนนะรับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันนะคะเราจะดำน้ำที่นี่40นาทีเนาะเดี๋ยวจะลงไปดำน้ำอันนี้เกาะอะไรนะคะเกาะสีเกาะสีคือเกาะแรกที่เราจอดให้ดำน้ำเนาะเตรียมอุปกรณ์มามันจะหายใจทางจมูกได้เตรียมมาเองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวเนาะใช่ค่ะไป
พอดำน้ำเสร็จนะคะเขาก็จะพาเราไปกินข้าวค่ะเป็นมื้อกลางวันนะไปกินที่ชายหาดค่ะนั่งเรือไปอีกประมาณ5นาทีก็ถึงเดี๋ยวเราเดินไปกินข้าวกันก่อนนะคะเป็นมื้อกลางวันที่เขาเตรียมไว้ให้ค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จก็ยังมีเวลาเหลือให้เรามาเดินเล่นที่ชายหาดแล้วก็เล่นน้ำที่นี่ได้ด้วยนะคะชายหาดที่นี่คือแบบสวยมากทรายละเอียดสีขาวแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยเป็นสีฟ้าเลยหลังจากนั้นก็มาที่จุดดำน้ำจุดที่2ค่ะและเราก็เดินทางมาถึงเกาะ8หรือเกาะซิมิลันนั่นเองพอมาถึงแหม่มก็รีบเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวของเกาะซิมิลันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะเดินขึ้นมาประมาณ150เมตรก็จะถึงจุดนี้นะคะตรงนี้คือหินเรือใบอยากบอกว่าถ้าใครมาที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดต้องขึ้นมานะเราจะได้เห็นวิวมุมกว้างของเกาะ8สวยมากๆต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองค่ะคุ้มค่ากับการเดินทางตอนนี้กลับมาที่ท่าเรือแล้วนะคะเราจะได้กินอาหารอีกมื้อนึงก็คือมื้อเย็นไปดำน้ำมาแล้วก็เมาเรือเนี่ยพอได้ส้มตำแซ่บๆก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะตบท้ายด้วยไอติมเย็นๆพอกินเสร็จแล้วรถตู้ของบริษัททัวร์ก็จะส่งเรากลับไปที่โรงแรมจะออกไปดินเนอร์นะคะที่ห้องอาหารของโรงแรมค่ะเมื่อวานลองกินแล้วอาหารอร่อยเช้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาหลักพังงานะคะวันนี้ไม่ได้ตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยเพราะว่าเมื่อวานไปทัวร์หมู่เกาะซิมิลันมาแล้วเหนื่อยนะคะก็เลยอยากนอนตื่นสายๆหน่อยแต่ก็ยังทานอาหารเช้านะคะเดี๋ยวมากินอาหารเช้าด้วยกันค่ะก่อนที่จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนี้ไปแหม่มก็จะมาเล่นน้ำแป๊บนึงนะคะยังพอมีเวลาค่ะ
จบทริป3วัน2คืนที่โรงแรม The Haven เขาหลักพังงานะคะแล้วก็ไปเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันมาโรงแรมเนี่ยคือแบบชอบตรงเห็นไหมข้างหลังอะคือสระว่ายน้ำเขาแบบดีนะคะอิตาต่างชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไทยบรรยากาศดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมวิดีโอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย